ค่ะใครนะคะที่มีอาการปวดหลังปวดเอวนะคะหลังจากที่ทํางานมาทั้งวันนะคะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนหลับไม่เต็มอิ่มเพราะว่าปวดหลังตอนกลางคืนเนี่ยลองทําท่าเหล่านี้ดูนะคะค่ะท่าแรกนะคะให้นอนหงายชันเข่านะคะจากนั้นนะคะให้ออกแรงนะคะยกดึงเข่าสองข้างนะคะเข้าหาลำตัวให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาทํานะคะจะรู้สึกตึงตรงบริเวณหลังส่วนล่างนะคะดึงค้างไว้เลยนะคะหายใจเข้าออกนะคะพร้อมกับนับ1-10ในใจนะคะหลังจากครบ10แล้วนะคะให้ค่อยๆผ่อนขาลงช้าๆนะคะทําเลยนะคะทั้งสิ้น5ครั้งค่ะค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อด้านข้างลําตัวนะเวลาทํานะคะให้เราเหยียดขาด้านตรงข้ามกับด้านที่เราจะยืดออกนะคะจากนั้นนะคะขาข้างที่เราต้องการยืดเนี่ยให้ข้ามไปในฝั่งนะคะลักษณะแบบนี้นะจากนั้นนะคะเหยียดแขนให้เรายืดต้องการยืดออกนะคะหน้าเรามองไปที่มือของด้านที่เรายืดแขนออกไปนะคะจากนั้นบิดลําตัวนะคะใช้มือข้างช่วยกดเข่าไว้นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกนับ1-10ในใจนะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆผ่อนกลับมาช้าๆนะคะทำไปเลยนะคะทั้งสิ้น5ครั้งค่ะใครที่มีอาการก็ลองทําท่าเหล่านี้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่จะเข้ารับการรักษาหรือต้องการได้รับคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเราได้เลยที่บัณฑิตกายภาพบำบัดสาขารามคำแหง21ค่ะ